ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอความสุขกายความสบายใจความผาสุกทุกประการจงมาเกิดขึ้นมีเกบาสุขบัติกาผู้มีบุญมีกุศลโดยตัวหน้ากันทุกคนเอามือทั้งสองประคองที่ตั้งมีสติรักษากายใจของเราตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าวันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่26พฤษภาคม2562ซึ่งวันนี้เราก็ทราบกันว่าเป็นวันอัฏฐมีบูชาเรียกว่าอัฏฐมีบูชาอัฏฐะนี่คือ8เป็นวันที่8หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานชาวพุทธมาระลึกถึงวันนี้เรียกว่าอัฏฐมีบูชาได้นำดอกไม้ธูปเทียนของหอมต่างๆมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเราก็ได้เวียนเทียนรอบปทักษิณปทักขีนังปทักขีนังปทักขีนาปทักขีนาเป็นวาระ3รอบก็น่าอนุโมทนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเดือน6นี่ก็มีวันวิสาขะผ่านมาเมื่อวันเพ็ญ15กรรมเดือน6อันนี้ทุกคนจะทราบดีส่วนวันอัฏฐมีเนี่ยคือวันเนี้ยจะทราบเป็นมงคลเท่านั้นวันอัฏฐมีเนี่ยสำคัญยังไงเราลองฟังดูวันอัฏฐมีบูชาเนี่ยตรงกับวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสิระหลังจากพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปวันที่8พระพุทธเจ้าประสูติอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะตอนนี้เป็นเนปาลเสด็จออกมหาปริสกรมเราว่าออกบวชนั่นแหละขี่ม้ากันตกะทะลุมาถึงกรุงราชคฤห์แคว้นมคธผ่านมาตั้ง3ประเทศแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกที่กรุงพาราณสีในป่าเอสีปัตนะมฤคทายวันแคว้นกาสีเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลปรงอายุสังขารที่แคว้นวัชีไปเสด็จขันดับขันธปรินิพพานที่กรุงกุสินาราแคว้นมัลละอันนี้เป็นหลักฐานย่อๆสำหรับผู้ที่มาเมื่อวานเนี่ยก็จะได้เห็นสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้เอามาให้ดูกันแบบชัดเจนอธิบายด้วย 2-3 ชั่วโมงก็จะนึกออกแล้วก็นึกภาพไปด้วยแล้วกันวันนี้เป็นวันถวายพระเพลิงก่อนที่จะมาฟังเรื่องเกี่ยวกับวันถวายพระเพลิงเนี่ยก็ย้อนไปนิดหน่อยตอนที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในคืนดับขันธปรินิพพานคือวันเป็นเดือน6นั่นเองที่ผ่านมาถ้านับวันนี้ด้วยวันที่8ในวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายก็คือจำได้ไหมใครเราฟังแล้วสุภัททะปริภาชกมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชจึงเป็นบุคคลที่เป็นพระภิกษุเขาเรียกว่าเป็นปัจฉิมสาวกภิกขุภิกษุที่เป็นปัจฉิมสาวกเรียกว่าสาวกองค์สุดท้ายที่บวชแล้วได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ามาบวชในวันที่ท่านปรินิพพานพอดีหลังจากนั้นพระองค์ปรินิพพานก็มีองค์ใดได้เห็นอีกจึงเขาจึงว่าจัดเป็นปัจฉิมสาวกสาวกรูปสุดท้ายสาวกองค์สุดท้ายท่านก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนะองค์เนี่ย ในวันที่ดับขันธปรินิพพานเทวดาพรหมประชุมกันใหญ่มาจนเกือบหมดเลยจักรวาลไหนก็มาทวีปไหนก็มามารวมกันประชุมเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหนาแน่นเต็มไปด้วยเทวดาในฐานที่นั้นพร้อมด้วยภิกษุบาสุปัสสกาเต็มไปหมดเลยเทวดาก็หนาแน่นในที่เท่าไปเมื่อปลายเข็มเนี่ยเทวดาอยู่ทั้ง7องค์หนาแน่นมากพระอุปวานะไปยืนอยู่ไม่ห่างพุทธเจ้าเท่าไหร่ไปยืนอยู่พุทธเจ้าก็บอกว่าอุปวานะเธอจึงหลีกไปพระนนท์เลยสงสัยเอ๊ะพระอุปวานะนี่ก็ อุปถากพระพุทธเจ้ามานานก่อนพระนนท์อีกทำไมในวันสุดท้ายต้องบอกให้พระอุปนาหลีกไปจะมายืนตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเทวดาพรหมทั้งหลายมุ่งมาที่จะมาทัศนานุตริยะที่จะมาเห็นพุทธเจ้าแต่เขาว่าพระภิกษุรูปนี้มายืนบังมายืนบังเขามองไม่เต็มตาต้องให้พระอุปนาออกไปเราจะมีช่องว่างไว้ศาลาเราเผื่อเทวดาก็เข้ามาจะมาได้มันนั่งขวางก็ไม่ได้ในโบสถ์ก็เหมือนกันก็จะไม่เป็นนอนหน้าพุทธรูปในเหตุการณ์ก่อนปรินิพพานคงไม่ได้นำมาอธิบายให้ละเอียดเพราะว่าจะได้วันนี้มาฟังเรื่องหลังปรินิพพานดีกว่าแต่ปัจฉิมสาวกก็ควรจะไม่ใช่ปัจฉิมสาวกพูดผิดปัจฉิมโอวาทก็ควรจะนำมากล่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นวาจาที่สำคัญเป็นวาจาครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ไม่ตรัสอีกเลยนิ่งไปเลยผมก็ไม่มีคำพูดใดต่อยนั้นมาจึงเรียกปัจฉิมโอวาจาก่อนพระองค์จะนิพพานพระองค์ทรงตรัสว่าหันตทานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด อยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนั้นก็ไม่มีเสียงใดๆออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเลย เนี่ยตัวนี้เราชาวพุทธควรจะท่องเอานะปัจฉิมาวาจาเนี่ยมีหลักปฏิบัติอยู่ในนี้เยอะเดี๋ยววันหลังค่อยอธิบายหลักปฏิบัติความไม่ประมาทเป็นอย่างไรตอนแรกท่านทรงเตือนก่อนว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้ภิกษุปรงธรรมสังเวชแม้แต่พระตถาคตผู้ประกอบด้วยบารมีทั้ง30ประการมีพระกำลังมากมีปัญญามากมีฤทธิ์มากสังขารของพระองค์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการอนุปัชนะ80ประการก็ต้องเสื่อมมันน่าสังเวชนะของพระองค์โอ้โหมหาบุรุษ32ประการพระกำลังมากเลยยังเสื่อมต้องนิพพาน
ไอเรายังไม่ครบ32เทียบไม่ได้เลยอีกหน่อยก็ต้องไปเหมือนกันพุทธองค์บอกว่าให้อยู่ในความไม่ประมาทอย่าประมาทนั่นเองสั่งไว้หลังจากพระองค์ตัดปชิมวาจาแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าปฐมฌานแล้วก็เข้าสู่ฌานที่สูงไปเรื่อยๆเลื่อนเข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานปัญจมฌานนี่อรูปไม่ใช่อรูปนี่รูปฌานที่4จากนั้นเข้าสู่อรูปฌานคืออากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอาจินัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วก็เลื่อนเข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธเป็นสมาบัติที่9ทีนี้ถอยจากสัญญาเวทยิตนิโรธถอยนะถอยจากสูงสุดลงต่ำสุดถอยลงมาที่เนวสัญญานาสัญญายตนะอาจินตัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะอากาสานัญจายตนะ อากาสานัญจายตนะจากนั้นก็มาสู่จตุติฌานตติยฌานทุติยฌานปฐมฌานจากนั้นพระองค์ก็เริ่มเข้าสวัสดิ์ขึ้นไปอีกจากปฐมฌานก็ขึ้นสู่ทุติยฌานขึ้นสู่ตติยฌานแล้วก็เสด็จเข้าจตุติฌานพระองค์ทรงดับขันธะปริพานอยู่ในระหว่างฌานที่4นั่นเองก็คือว่าขันธ์5แตกขาดวิญญาณไปแล้วกองทิพย์ก็ดังสนั่นหวั่นไหวแผ่นดินก็ถึงขนาดสั่นสะเทือนเหมือนกับกองเหมือนกับกองศึกที่ก็ตีบึ้มบึ้มบึ้มสั่นดอกมณฑารกหล่นลงจากสวรรค์ สูงระดับเข่าเต็มสถานที่นั้นเป็นการดับขันธปริพานการดับขันธปริพานหรือการนิพพานของพระพุทธเจ้าในแนวตรรกะเนี่ยแสดงไว้3อย่าง1กิเลสนิพพานที่ต้นสีมหาโพธิ์วันตรัสรู้2ขันธนิพพานคือวันขันธปริพานเนี่ยก็คือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั่นแหละไม่สาขานั่นแหละวันที่พระองค์ตรัสปชิมวาจาแล้วนิพพานแล้วขันธปริพานคือขันธ์5ดับตอนแรกดับกิเลสที่ต้นโพเรียกว่ากิเลสนิพพานตอนนี้ดับขันธ์คือละทิ้งขันธ์5ในวันปรินิพพานน่ะเรียกว่าขันธนิพพานยังเหลืออีกนิพพานหนึ่งในอนาคตเรียกว่าธาตุนิพพานธาตุนิพพานหมายถึงว่าเมื่อพุทธในอัตถาแสดงว่าเมื่อสัตตานี้จะสิ้นไปจากโลกครบ 5,000 ปีแล้วเนี่ยพระธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ทุกจักรวาลน่ะที่ใดก็ตามที่เราแยกไปบูชาจะเสด็จไปรวมกันที่ต้นสีมหาโพธิ์จะรวมตัวกันเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นจะพระนรังสีเทวดาพรหมทั้งหลายเข้าเฝ้าจากนั้นเตโชธาก็จะเผาหายไปนั่นคือการสิ้นสูญของพระพุทธศาสนานี่การนิพพานนะมี3ช่วงแต่ธาตุนิพพานยังไม่เกิดยังไม่เกิดตอนนี้เกิดแล้วกิเลสนิพพานกับขันธนิพพานเหลือแต่ธาตุนิพพานใครจะอยู่ดูความเป็นดีๆปฏิฐานจิตอยู่ยาวๆเกิดอยู่ได้พอพระองค์นิพพานพระนนท์ก็ไปแจ้งข่าวกับพวกมัลลกษัตริย์ก็มาเข้าเฝ้านะในคืนนี้เราเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าที่ละตระกูลที่ตระกูลจนดึกกษัตริย์กลับไปในคืนนั้นก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกของคนทั้งหลายส่วนภิกษุที่เป็นปุถุชนก็เศร้าโศกร้องไห้ส่วนภริยาทั้งกระพงธรรมสังเวชก็เป็นธรรมดา
มัลลกษัตริย์ได้ตั้งพระพุทธศรีระคือตั้งบ้านเราเรียกว่าพระศพเพราะบางทีก็เรียกพระศพแต่อาจารย์ไม่ชอบนิยมเรียกคำว่าพระศพเรียกว่าได้ตั้งพุทธศรีระเนี่ยบูชาทำการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนการฟ้อนรำขับร้องบุคคลดนตรีต่างๆตลอด7วันบูชาตั้งพุทธศรีระไว้7วันในวันที่7ก็เลยประชุมกันว่าเราจะนำพระพุทธศรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถวายพระเพลิงจะนำออกจากนครไปทางด้านทิศใต้ไปถวายพระเพลิงในด้านทิศใต้ของกรุงกุสินารามัลลกษัตริย์เขาเรียกว่าพวกไอ้มัลลปาโมกหมายถึงกษัตริย์ผู้ใหญ่ที่เป็นกษัตริย์ชั้นผู้ใหญ่อ่ะ8คน8องค์พระราชาแต่งองค์ทรงเครื่องอาบน้ำหอมอย่างดีแล้วได้มาเชิญหมายถึงว่ามาหามมายกนั่นเองยกพระพุทธศิระของพระพุทธเจ้าเพื่อไปถวายพระเพลิงกษัตริย์8องค์อ่ะที่มีกำลังมากๆน่ะยกไม่ขึ้นยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นไม่สามารถจะยกขึ้นได้จนหมดปัญญาไม่สามารถจะยกไปได้เลยพอดีเขาเลยถามพระอรุธะพระอรุธะก็เลยบอกว่าพวกกษัตริย์เนี่ยจะนำพระพุทธศิละออกทางประตูเมืองทิศใต้แล้วไปเผาไปถวายพระเพลิงเนี่ยเทวดาเขาไม่ชอบใจเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าไม่ควรแล้วเทวดาก็เห็นอย่างไรเขาเห็นว่าเขาอยากให้แห่พระพุทธศิละเนี่ยออกประตูเมืองทิศเหนือขึ้นทิศเหนือออกประตูเมืองไปแล้วก็ให้อัญเชิญพระพุทธศิลาเนี่ยกลับเข้ามาในทางทิศเหนืออีกประตูเดิมนั้นให้แห่เข้ามาถึงกลางพระนครแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกประตูเมืองออกทางด้านทิศตะวันออกเทวดาเขาประสงค์ที่จะให้ไปถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนเจดีย์มกุฏพันธนเจดีย์นี่ไปแล้วเนาะใครไปอินเดียโยมเจียงไปยังนึกตามนะมกุฏที่ตรงถวายพระเพลิงนั่นแหละตรงนั้นน่ะกษัตริย์เหล่านั้นก็เลยทำตามทำไมต้องให้ไปถวายที่ถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนเจดีย์ก็เพราะว่ากษัตริย์มัลลกษัตริย์เนี่ยเขาถือว่าที่นั่นน่ะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาคนจะเป็นพระราชาก็จะไปสวมมงกุฎราชาที่นั่นจึงเรียกว่ามงกุฎพันธนเจดีย์เรียกว่ามกุฎพันธนเจดีย์การที่มัลลกษัตริย์จะไปถวายพระเพลิงในที่ที่คณะกษัตริย์ยังไปสวมมงกุฎในที่เป็นมงคลเนาะเวลาถวายพระเพลิงจะไปถวายทางหน้าทิศใต้พระนครเทวดาก็ไม่ชอบใจไม่สมศักดิ์ศรีเทวดาบอกไม่สมศักดิ์ศรีพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่ากษัตริย์ตั้งเป็นร้อยๆล้านล้านคนทำไมต้องไปถวายพระเพลิงในที่ที่ไม่เหมาะต้องถวายพระเพลิงในที่ที่เหมาะที่สุดซึ่งจากกรุงเชียงราออกไปตรงมกุฏพันธนเจดีย์ใครเคยไปก็อยู่ไม่ไกลนะประมาณโลกว่าๆ2โลประมาณนี้นั้นเขาจึงแห่มาลกษัตริย์จึงแห่เฉลิมฉลองทำการบูชาพระพุทธศิละได้อัญเชิญพระพุทธศิละออกประตูทางด้านทิศเหนือตามความชอบใจเทวดาแล้วอัญเชิญเข้ามาประตูทิศเหนือเข้ามาถึงกาญจนครก็ทรงอัญเชิญไปประตูทางด้านทิศตะวันออกตอนแห่ไปนางมัลลิกานางมัลลิกาถ้าใครเคยศึกษาพุทธประวัติเนี่ยจะเป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีที่จริงเป็นมเหสีนั่นแหละเพราะว่าพันธุระเสนาบดีเป็นกษัตริย์เป็นมัลลกษัตริย์
แต่มีตำแหน่งเบสนาบดีก็เป็นเฮสีนั่นแหละก็เป็นตระกูลกษัตริย์เหมือนกันนามลิกานี่มีเครื่องระดามหาปราสาทในยุคนั้นมี3คนนางวิสาขานางมลิกาแล้วก็อีกนางหนึ่งอยู่ที่กรุงราชสีลูกเศรษฐีนางมลิกาเห็นเขาอัญเชิญพระพุทธศิลามาก็เลยบอกหยุดก่อนหยุดก่อนข้าพเจ้าจะบูชาด้วยเครื่องระดามหาปราสาทซึ่งมีค่าถึง9โกฏหรือ90ล้านเอาล้างน้ำหอมอย่างดีแล้วก็ให้เอาเครื่องระดามประสาทเนี่ยไปคลุมร่างพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระเศียรลงถึงเท้าเลยคลุมด้วยเครื่องระดามหาประสาทพอคลุมแล้วนี่พระพุทธศิลาเนี่ยก็เปล่งและสมีผ่องพันมากผิวพันผ่องใสด้วยทั้งเครื่องระดามประสาท2 อย่างรวมกันนางจึงอธิษฐานว่าเกิดชาติใดก็ตามขอให้ผิวพรรณของพระเจ้านี่ปรากฏแก่สายตาคนเหมือนสวมใส่เครื่องระดามหาปราสาทอยู่ตลอดนี่เราจะเห็นว่าบางคนเกิดมาเหมือนกันเพราะมันอธิษฐานมาแปลกๆนะโอ้คนนี้ไปที่ไหนเนี่ยสวยตลอดอธิษฐานเนี่ยสวยใครเห็นเนี่ยเห็นมันก็สวมเครื่องระดามหาปราสาทเลยนะเขาเลยเชิญพระพุทธศิริละออกประตูทางด้านทิศตะวันออกไปถึงก็จัดที่ที่จะถวายพระเพลิงในการทำเตรียมเครื่องเตรียมที่จะถวายพระเพลิงน่ะมีการห่อพระพุทธศิริละนับได้500ชั้น500ชั้นยังไงจะห่อด้วยผ้าขาวชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ด้วยสำลีชั้นหนึ่งแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวถ้านับผ้าขาวกับสำลีร่วมกันเนี่ยได้500ชั้นแต่ถ้านับผ้าขาวกับสำลีผ้าขาวสำลีไปจะนับได้ 1,000 ชั้นแล้วก็บรรจุในโรงรางรางทองรางเหล็กบรรจุด้วยน้ำมันทำเหมือนกับการถวายพระเพลิงของพระเจ้าจักรพรรดิภิกษุก็มาประชุมกันเยอะนะมาหมดน่ะน้อยที่จะไม่มาในอินเดียน่ะไม่จะว่าไม่แคว้นไหนก็ตามน่ะที่เป็นภิกษุใครจะไม่มาใช่มั้ยพุทธเจ้าดับขันธนิพพานแล้วมาถวายพระเพลิงมากันจนไม่มีที่จะอยู่เลยนะอัตถกถากล่าวไว้ว่าเนื้อที่25โยชน์เนี่ยเต็มด้วยพระและโยมเฉพาะพระที่เป็นสังฆเถระหมายถึงเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะตั้ง 700,000 ใน 700,000 น่ะแต่ละองค์บางรูปอ่ะมีบริวาร500บางรูปมีบริวาร 1,000 อย่างเงี้ยบางรูปก็200 300แล้วรวมมันเท่าไหร่ล่ะกี่ล้านล่ะพระเยอะมากเฉพาะพระผู้ใหญ่ใน 700,000 ไม่นับบริวารอย่างเช่นอุรุเวลากัสสปะนี่ก็บริวารตั้ง 1,000 เนาะเห็นไหมลักษณะนี้เป็นต้นพอจะไปชุมเพลิงถวายพระเพลิงถือว่าทุกอย่างพร้อมมันรับปาโมกสี่คนสี่องค์กษัตริย์สี่องค์เราไม่ชำนาญภาษาวังเนาะพูดไม่ค่อยถูกเป็นคนเป็นองค์มันก็เรียกไงมาแล้วกษัตริย์สี่พระองค์ไปถวายพระเพลิงเมื่อยกพระพุทธศิลาขึ้นสู่ที่ถวายพระเพลิงอ่ะที่ถวายพระเพลิงน่ะไม้น่ะทำด้วยไม้หอมทั้งหมดนะไม้จันหอมทั้งหมดเลยเนี่ยก็บูชาขนาดนั้นเผาไม้หอมเนี่ยก็ต้องหอมใช่ไหมมันก็จุดธูปหอมน่ะก็เลยจิตตาคารพอยกขึ้นแล้วจุดไฟถวายพระเพลิงมันรับปาโมกคนนั้นกษัตริย์เหล่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะจุดไฟให้ติดได้จุดยังไงก็ไม่ติดจุดยังไงก็จุดไม่ติดก็ต้องมาถามพระอรุทธะอีกพระอรุทธะบอกว่าเทวดาไม่ชอบใจอีกแล้วเขาไม่ชอบ
ทวดาเขาชอบใจตรงไหนเขาบอกว่าเขาจะให้ไปติดได้ก็แต่เมื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาเคารพพระพุทธเถระก่อนพระมหากัสสปะยังมาไม่ถึงเขาจะให้รอก่อนเทวดาก็จำเป็นต้องรอเพราะจุดไม่ติดพอดีพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุบริวารเดินทางใกล้จะมาถึงแล้วแหละมาถึงที่แห่งหนึ่งมาเจอพวกชีวกถือดอกมณฑลุกมาทำเป็นล่มมาพระมหากัสสปะถึงรู้ทันทีดอกมณฑลุกหล่นลงมาเนี่ยแสดงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอพันธ์ทัพเรือผ่านแล้วก็เลยลองถามดูเขาก็บอกว่าพุทธเจ้านิพพานมา7 วันแล้ววันนี้กำลังถวายพระพึงภิกษุบวชใหม่ที่เป็นปุถุชนต้องบวชเก่าร้องห่มร้องไห้ไม่ได้สติเลยมันกับคนเท้าขาดก็บอกอย่างคนเท้าขาดยืนไม่ได้ใช่ไหมกลิ้งไปกลิ้งมาส่วนภิกษุผู้เป็นอรหันต์ก็เฉยๆเรียกว่าเป็นธรรมดาพุทธเจ้านิพพานมาจะนับไม่ถ้วนแล้วที่ตรัสรู้ต่อไปก็ต้องนิพพานอีกเขาเป็นเรื่องธรรมดานะเขาไม่หวั่นไหวเลยนะจิตต่างกันนะภิกษุร้องไห้เสียใจแต่มีภิกษุแก่รูปหนึ่งชื่อสุปัฏฐะเนี่ยเราเห็นว่าสุปัฏฐะมีสองนะไอ้สุปัฏฐะตัวนี้เรียกว่าสุปัฏฐะอะไรนะตอนนั้นสุปัฏฐะปัจฉิมสาวกอันนี้ก็สุปัฏฐะหนึ่งเขาเรียกสุปัฏฐะบุตรบรรพชิตสุปัฏฐะบุตรบรรพชิตบวชเมื่อแก่สุปัฏฐะบุตรบรรพชิตเนี่ยเห็นพระร้องไห้ก็บอกท่านทั้งหลายอย่าร้องไห้ดีแล้วที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์เรียบพันนะดีแล้วเราจะเป็นอิสระตอนที่พระองค์ยังมีประชนยังมีชีวิตอยู่ก็คอยที่จะบอกเราว่าอันนี้ก็จะไปทำอันนี้ก็จะไปทำอันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ควรเราได้รับความเดือดร้อนเพราะนี่แหละพระพุทธเจ้านี่แหละท่านดับขันธ์เรียบพันก็ดีแล้วเราจะเป็นอิสระต่อไปเราจะทำอะไรก็ทำได้ตามสบายใจนี่พูดอย่างนี้นะเสียงว่ามืดมากเลยเนาะองค์นี้เนาะแสงคงจะรำคาญพระพุทธเจ้ามากเลยนะสมมติจะกินข้าวเย็นก็คงพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้กินข้าวเย็นก็คงจะโมโหอย่างนั้นแหละสมมติจะว่าไปร้องรำทำเพลงมันโยมก็ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้แก่อึดอัดยังไงไม่รู้พระมหากัสสปะเห็นแล้วก็ท่านก็สังเวชโอ้โหขนาดพระพุทธเจ้าพุทธิพานเนี่ยภิกษุพวกเนี้ยที่แต่ว่าภิกษุนอกลีดก็เกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงได้ปาลูกทำสังฆทานเพราะสุภัทธวุฒบรมชิตเนี่ยกล่าวจ้วงจ่าธรรมวินัยนะพระสัพพะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้พาบริวารของท่านเข้าไปเดินทางไปจนถึงนู่นแหละที่ถวายพระเพลิงที่มกุฏพัฒนาเจดีย์พระกัสสปะเข้าไปกราบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอขมาภิกษุทั้งหลายที่เป็นบริวารท่านน่ะก็เข้าไปกราบทีละรูปทีละรูปทีละรูปในอัตถกถากล่าวไว้ว่าพอพระมหากัสสปะจะกราบเนี่ยพระบาทยื่นออกมาจากเขาเรียกอะไรลงใช่ไหมภาษาศัพท์ยังไม่รู้แล้วยื่นออกมานะยื่นออกมาอย่างนี้เลยนะยื่นออกมาจากกระโหลกถ้าบ้านเราเรื่องจึงเอาหัวตัวเองเนี่ยไปซบที่พ่อบาทนั่นแหละให้พ่อบาทแตะที่ศีรษะตนเองภิกษุทั้งหลายก็ไปทำตามคนทั้งหลายก็ถึงความเศร้าโศกนะพอถวายบังคมพ่อบาทเสร็จพ่อบาทก็หดเข้าไปพระกัสสปะก็เลยถอยออกไปพอถอยไประยะหนึ่งไฟติดเองเลยเทวดาจุดเองไฟติดเป็นการถวายพระเพลิงองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพุทธศิริละที่ปราศจากวิญญาณในวันนี้เนี่ยตรงกับวันนี้แหละวันที่8
เราจึงเรียกว่าวันที่8หลังจากดับขันธปรินิพพานเราจึงเรียกว่าวันอัฐมีบูชามาบูชาในวันถวายพระเพลิงพอถวายพระเพลิงเสร็จก็เหลือพระบรมสารีริกธาตุผ้าก็ไหม้ไม่หมดนะตามหลักมีผ้าอยู่2ผืนไม่ไหม้คือไม่โดนไฟไหม้เลย2ผืนใน1,000ผืนน่ะคือผืนข้างนอกกับผืนในสุดยังคงสภาพเดิมอยู่จากนั้นก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่เข้าไปทำการบูชาที่ในเมืองในกรุงกุสินาราเนี่ยทำการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ตั้งพลม้าพลช้างพลธนูล้อมรอบไว้กลัวคนจะมาแย่งตั้งกองทัพไว้เลยเฉลิมฉลองอยู่อีก7วันเรียกว่าเฉลิมฉลองทำการบูชาต่างๆให้คนมาบูชามากราบมาไหว้กษัตริย์ต่างเมืองทีนี้จะเป็นมคธก็ตามวัชีก็ตามกบิลพัทก็ตามไปขอส่วนแบ่งยกกองทัพไปด้วยกลัวเขาจะไม่ให้เพราะนั้นจึงมีพระราชาส่งทูตไปเนี่ยทั้ง8เมืองไปประชิดแคว้นมัลละกรุงศรีนาลามัลละแคว้นเล็กๆเองตามเราดูใช่ไหมนิดเดียวไม่ใหญ่เป็นเมืองเล็กตีเมื่อไหร่ก็แตกถ้ายกทัพไปพระนนท์ยังเคยแสดงถึงว่าเมืองนี้ใหญ่ไม่ใหญ่เว้ยว่าจากคำพูดของพระนนท์นะพระนนท์บอกว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดเสด็จไปดับขันธปรินิพพานที่เมืองอื่นเถิดพระเจ้าข้ากุสินาราแคว้นมัลละเนี่ยเป็นเมืองเล็กเมืองป่าเมืองดอนเขาอาจจะทำพิธีถวายพระเพลิงพุทธศิละหรือทำจัดงานในการที่ถวายพระเพลิงเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่าเขาเมืองเล็กให้ไปเมืองอื่นเนี่ยแสดงว่าเล็กจริงๆแต่พุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เราจะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กแต่ก่อนมันเมืองนี้ชื่อเมืองกุสาวดีเป็นที่อยู่ของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพุทธเจ้าเองแหละเกิดเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะท่านบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัศนะก็อันตรธานไปแล้วเมืองกุสาวดีก็อันตรธานไปแล้วอีกหน่อยตถาคตและสาวกก็จะนิพพานเป็นมรรคองค์ว่าไหมแม้แต่กรุงราชคฤห์ก็อันตรธานหายไปแล้วกรุงสาวัตถีกรุงบาราสีพวกนั้นจึงไม่เหลือซากเลยนะถ้าไปดูในแผนที่ไปดูของจริงเนี่ยซากเมืองกรุงก็จะคือยังหาจะไม่ค่อยเจอเลยเห็นอยู่ประกับฟังเล็กน้อยเท่านั้นเองอันตรธานหายไปหมดเมื่อกษัตริย์8เมืองไปขอพระบรมสารีริกธาตุมันแล้วกษัตริย์ก็ไม่ให้นะเด้บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ผ่านที่นี่เราไม่ให้ใครหรอกพวกนั่นก็บอกว่าท่านจะให้หรือจะลบนี่ขู่เลยจะให้หรือจะลบนั่นจึงจะทำการแย่งพระบรมสารีริกธาตุนะ จะเกิดสงครามพอดีโทนพามโทนพามเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดนะส่วนมากกษัตริย์เป็นอินเดียจะเรียนกับเขาพระนพามเลยพูดขึ้นกับกษัตริย์คนก็เชื่อนะบอกว่าท่านทั้งหลายหยุดการที่เราจะมาทำสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วว่าเหมาะสมไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าสมมติท่านมียังไม่เสด็จขันธปรินิพพานท่านก็คงจะไม่ชอบใจเนาะจะมาแย่งอะไรกันคล้ายๆว่าสมมติว่าอาจารย์แจกของขังเราตีกันต่อหน้ากันมันก็ไม่น่าแย่งกันฉันไม่ได้อ่ะตีกันหยิกกันขวนกันมันก็จะดูไม่งามเหมือนกันอาจารย์ว่าเขาโทนพามเลยเสนอว่าควรจะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยให้ทุกๆเมืองเพราะว่าโท
ทุกเมืองกษัตริย์ทุกเมืองน่ะเขาก็เป็นสาวกเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเขาพวกนั้นน่ะจะได้เอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปสร้างเจดีย์แล้วกราบไหว้บูชาพระธาตุจะได้แพร่หลายไปเกียรติศัพท์ของพุทธเจ้าก็จะแพร่หลายไปคนทั้งหลายก็จะไปสู่สุคติเพราะต้องการบูชาพระธาตุนั้นก็เห็นด้วยนะนั่นก็แบ่งเลยให้โทนพามเป็นคนแบ่งเลยตัวนี้คนเสนอเขายกกันเป็นคนแบ่งเลยโทนพามก็เลยทำการแบ่งกษัตริย์มารวมกันแบ่งให้เท่ากันเลยนะแบ่งให้เท่ากัน8ส่วนคงจะไม่ยอมกันที่จริงจะภาพต้องเอาไว้เพิ่มสักส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นเราใช่ไหม 8เมืองเราต้องแบ่งสัก9แล้วฉันต้องเอา2ส่วนใช่ไหมก็แปลนะก็แบ่งเท่าๆกันนะเขามีทนานตวงพระทนานตวงแบ่งให้8เมืองขณะแบ่งอยู่โทนพามเห็นพระเชี่ยวแก้วคือฟันนั่นแหละบารเรียกฟันของพุทธเจ้าโอ้โหเปล่งรัศมีอยู่โทนพามก็เกิดจิเลตอยากได้ก็ตักไปแกก็งุ้มยิบเถอะนะแกก็เลยเอามือไปตอนคนเผลอก็จับเอาพระเชี่ยวแก้วนั่นแหละคือพระทนคือฟันของพระเจ้าน่ะแกขโมยเอามันเหน็บไว้ที่มวยผมแกก็แบ่งไปพอแบ่งเสร็จแล้วที่นี่ก็โหเราได้ของดีกว่าเพื่อน ดีใจยิ้มอยู่พอมาคำดูไม่เห็นเลยเนี่ยแกก็หาเหงื่อก็ไหลจะถามใครก็ถามไม่ได้อึกอักอึกอักกันนั่นเนี่ยจะถามว่าใครเห็นพระเชี่ยวแก้วอยู่ในมวยผมฉันไหมเนี่ยก็ไม่กล้าถามเพราะตัวเองเป็นคนทำไม่เหมาะสมทำไมมันหายไปล่ะแก้วพระเชี่ยวแก้วบันเนี่ยไปที่มวยผมพระอินทร์น่ะเขาสังเกตการอยู่เขาบอกโทนพามเนี่ยเอาพระธาตุเชี่ยวแก้วไปเขาบอกโทนพามเนี่ยไม่สามารถที่จะบูชาพระเชี่ยวแก้วให้สมฐานะได้จำเป็นว่าพระอินทร์ต้องเอากลับไปเทวโลกไปบรรจุไว้ที่สวรรค์ให้เทวดาได้กราบไหว้พอโทนพามเสียไปปุ๊บพระอินทร์ก็หยิบไปเลยโทนพามก็นึกว่าอยู่ในผมตัวเองหาไม่เจอก็อึกอักอึกอักนั่นแหละเมื่อไม่รู้จะยังไงก็มันก็หมดแล้วก็เลยบอกกษัตริย์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายไอ้เครื่องตวงเนี่ยไอ้เครื่องตวงเนี่ยที่เป็นทนานที่ตวงเนี่ยมันก็มีฐานะเท่ากับพระบรมสารีริกธาตุเพราะนั้นข้าพเจ้าขอเครื่องตวงซะจะไปทำเจดีย์ใส่เขาก็เลยให้แกก็เลยได้เครื่องตวงไปเลยไม่ได้แต่กันที่จริงขอก็ได้ดีสักหน่อยคงจะให้นะสักหยิบเนาะ ได้เครื่องตวงไปทีนี้มีกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งนะกษัตริย์เมืองโมริยะกรุงปิติวันน่ะกษัตริย์โมริยะเดินทางมาขอเขาหมดแล้วก็แบ่งกันหมดแล้วเขาก็ไม่ให้แล้วใครจะไปให้อ่ะเขาบอกเหลือแต่ขี้เถ้าแล้วพระอังคารพวกท่านจะเอาขี้เถ้าไปเขาก็ไปกวาดเอาขี้เถ้าห่อกับเมืองเขานะเนี่ยนะเป็นเราเอาไหมต้องเอาเนาะห่อกับเมืองเขาไปเพราะนั้นในขณะนั้นน่ะการสร้างพระเจดีย์จึงเกิดขึ้น10องค์ในยุคแรกๆอ่ะกษัตริย์8เมืองนับได้8พระเจดีย์แล้วก็โทนพามก็ไปทำที่ใส่อีกเป็น1เจดีย์ใช่ไหมทนานน่ะเป็น9แล้วก็กษัตริย์โมริยะ1เป็น10นั่นพระบรมสารีริกธาตุจึงได้กระจายออกไปเป็น10จากนั้นก็ไปเรื่อยเรื่องมันยาวมีการขุดเจดีย์ออกไปเรื่อยพระเจ้าโสเนี่ยยิ่งแบ่งไปเยอะนี่คือเหตุการณ์ในวันถวายพระเพลิงและหลังจากถวายพระเพลิงจากนั้นพอถวายพระเพลิงเสร็จเรียบร้อยแบ่งพระธาตุเสร็จเรียบร้อยบูชากันแล้วทุกอย่างก็อยู่สภาพปกติพระกัสสปะก็ได้ทำสังคายนาสังคายนานี่ก็คือรวมพระอรหันต์ทั้งหลายที่เก่งด้วยปัญญาเนี่ยเลือกมา500องค์เป็นประธานได้จริงมากกว่านั้นนะที่มาร่วมแต่ที่เลือกมาเป็นหน้าจริง500
เอามาทำสังขยนาเพื่อว่าทบทวนเอาพระเจ้าแสดงสูตรนี้ที่ไหนแสดงวินัยพระสูตรพิธามเนี่ยท่านได้ยินมาอย่างไรมาว่าใส่การนั้นมันถูกแล้วก็ท่องไว้โดยสังขยนาจากนั้นก็ผ่านมานานอาจจะพูดเรื่องเมืองไทยบ้างเขาเรียกสุวรรณภูมิเมืองไทยสมัยก่อนพอผ่านมาหลังจากพุทธปรินิพพานมา235ปีก็มีพระอรหันต์นะโดยพระเจ้าโศกได้ส่งมาที่ประเทศไทยแล้วก็เรียกสุวรรณภูมิส่งเข้ามาที่เมืองคูบัวเมืองคูบัวพระเจ้าลูกละวะเป็นเจ้าเมืองเป็นกษัตริย์ในเดือน12พ.ศ. 235นะพระหลานที่นำเข้ามาในเมืองไทยนำพระพุทธศาสนาเข้ามาก็มี1พระโสนะ2พระอุตระ3พระชานิยะ4พระภูริยะ5พระมูนิยะพร้อมด้วยสมณีอุบาสกอุบาสิกา38คนมาในวันเดือน12พ.ศ. 235ที่เมืองคูบัวพระเจ้าลูกละวะตอนนี้ก็เป็นราชบุรีในพ.ศ. 264จึงมีการสร้างวัดขึ้นที่ประเทศไทยวัดแรกชื่อว่าวัดพุทธบรมธาตุจากนั้น265ก็ได้สร้างเจดีย์2ปีเสร็จ266เขาจึงเรียกชื่อวัดนั้นว่าวัดพุทธบรมธาตุที่ลุ่มน้ำนครชัยศรีแล้วนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นปฐมเจดีย์จากวัดพุทธบรมธาตุก็กลายเป็นว่าปฐมเจดีย์นี่คือประวัตินะแต่บางทีบางประวัติก็ว่าไปที่ภาคใต้ขึ้นมามันหลายประวัติมานานแล้วแต่อันนี้ก็น่าเชื่อถือว่ามาที่เมืองคูบัวพระเจ้าลูกละวะอาจารย์ก็ไปดูมาแล้วเมืองคูบัวเนี่ยกลับจากภาคใต้ไปดูมาแล้วตอนนั้นก็มีอายุตั้ง 2,000 ปีนะยังเหลือซากอยู่แล้วก็ตามไปดูปฐมเจดีย์อาจารย์ว่าหลักฐานนี่ก็เชื่อถือน่าเชื่อถือได้เพราะมีหลักฐานชัดเจนอยู่เราตลอดตลาก็ว่าไว้ชัดเจนเลยว่ามีใครบ้างประกอบด้วยบอยสุปฏิกา38เนี่ยชัดเจนเลยมาเดิน12ปศ235เขาคงจะเข้าพม่าเดินข้ามมานิดหนึ่งก็มาถึงราชบุรีก็มาสร้างพระพุทธบรมธาตุแล้วนี่ก็เปลี่ยนเป็นพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ130เมตรไม่ใช่น้อยเนาะสูง120เมตรก็มีการบูรณะกันมาเรื่อยๆมีบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดพระเจ้าเรืองแสงฟ้าพ.ศ. 2497ถึงพ.ศ. 2500เนี่ยบูรณะครั้งใหญ่กษัตริย์ไทยเกิดทั้งองค์อ่ะก็ไปบูรณะจึงออกมาเห็นตามนั้นเราไปดูนะใหญ่อลังการจริงๆเฉพาะฐานวงกลมน่ะ100กว่าเมตรถ้ารวมศาลารายข้างนอกอีกเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ200อ่ะหรือเกือบ300เมตรอาจารย์ก็ไม่ได้วัดแต่วัดเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คงไม่มีเจดีย์ไหนใหญ่เท่าปฐมเจดีย์แล้วในประเทศไทยที่นครศรีธรรมราชก็ไม่เท่าก็วัดด้วยแล้วก็ไม่เท่าไม่ถึง100เมตรพระตาพนมก็ไม่เท่านี่ใครจะไปดูก็ไปดูเมืองคูบัวก็ยังอยู่เมืองคูบัวก็ยังอยู่เอาจึงกล่าวให้เราฟังตั้งแต่วันอัฐมีมาถวายพระเพลิงจนมาถึงนำศาสนาก็มาสู่เมืองไทยมันมีตัวหนึ่งที่พระเจ้าได้แสดงไว้ว่าเมืองกุศวดีก็อันตรธานไปแล้วอีกหน่อยพระตถาคตก็จะนิพพานสาวกทั้งหลายก็จะนิพพานเมืองทั้งหลายก็อันตรธานไปถ้าเราฟังแล้วเราปรงธรรมจังเบียดก็น่าจังเบียดนะพระพุทธเจ้ามีพระกำลังมากมากกว่าช้างอีก
สติปัญญาสติสมาธิปัญญามากทุกอย่างกำลังมากขนาดสังขารร่างกายพระองค์ยังต้องเสื่อมเพราะมันเกิดจากธาตุสี่เหมือนกับเราเนี่ยเสื่อมทั้งพระองค์ก็ต้องชราในที่สุดก็ทนไม่ไหวก็ต้องแตกเชื้อโรคไปกินเหมือนเราเนี่ยก็มีเชื้อโรคมีกรรมเหมือนกันก็นิพพานไปพระสารีบุตรก็นิพพานพวกพระนางก็นิพพานกษัตริย์จากนั้นไม่เหลืออันตรธานไปหมดแล้วเมืองต่างๆก็ไม่เหลืออย่างเช่นกรุงราชคฤห์เนี่ยในภูเขาห้าลูกที่มันล้อมๆกันอยู่นะที่ภูเขาห้าลูกละอยู่ในช่องนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ย้ายออกจากตรงนั้นไปอยู่ข้างนอกหมดเหลือแต่ป่าทําเป็นคล้ายๆเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวพระสถานเท่านั้นแม้แต่กรุงสาวัตถีจารย์ไปดูก็เหลือแต่ป่าคนก็ไม่ไปอยู่เลยนะเหลือแต่กําแพงเมืองกรุงปัตตลีบุตรอันนี้คนอยู่เยอะอยู่มันอยู่ใกล้แม่น้ำเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเมืองปัตตนะเมืองปัตตะเมืองปัตตะถ้าในแผนที่เขียนว่าปัตตะร่องรอยต่างๆที่เรากล่าวถึงอันตรธานหายหมดอยู่หน่อยคนยุคเราก็ไม่เหลือนั่นไปแต่ละคนสองคนถ้าเราปรุงมาทำธรรมสังเวชนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราไม่นานจริงๆนะพระพุทธเจ้านิพพานไปเลยนับไม่ถ้วนเลยเยอะพระเจ้าเจ้าค่ายก็ไปไม่เยอะแล้วคนรุ่นก่อนเราก็ตายไปรุ่นอีกหน่อยเล่านี่จะเหลืออะไรเลยอีกร้อยปีมาถามอาจารย์ไม่มีเหลือไม่มีใครรู้จักหรอกเนาะคนเทศเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้จักหรอกว่าคนเทศชื่ออะไรไม่มีเหลือหรอกป่าไม้อะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็ไม่แน่อนาคตนั้นเราเมื่อเราฟังแล้วเราก็น้องก็มาว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่นานเนี่ยเราจะเร่งทำความเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาให้ได้มากที่สุดก่อนจะตายจากโลกไปทางโลกก็วางไว้บ้างเร่งความเพียรเขาก็จะดีเหมือนนี่จึงจะชื่อว่าได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะเอาวันนี้อาจารย์ว่าก็สมควรเจรเวลานะก็อนุโมทนาที่ญาติโยมมาเวียนเทียนมาทำบุญกันสุดท้ายนี้ขอคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ว่างโล่งโปร่งเย็นก็ได้ไปจัดปกเกล้าคุ้มภัยให้กับบายสุปฏิกาขอให้มีความสุขกายสบายใจชิดนึกปรารถนาสิ่งใดอันเป็นบุญชอบประกอบบุญธรรมนำตนพ้นทุกข์ประสบสุขอันเป็นบุญโลกใสขอความปรารถนาตลอดถึงมรรคผลนิพพานจงปรากฏมีแก่ท่านทั้งหลายในประชาทุกตนทุกท่านเทอญ